ที่2นะครับซึ่งผมจะมาไขปริศนาเกี่ยวกับเรื่องมัลติสกรีนของ Samsung Galaxy Note 10.1 อย่างที่ Samsung ได้ประกาศไว้ว่า Galaxy Note 10.1 นั้นสามารถทำงานได้หลายอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันนั่นคือความสามารถมัลติสกรีนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าใช้ได้เพราะ S Note หรือเปล่าซึ่งขอตอบว่าไม่ใช่ตัวอย่างเช่นถ้าเราเปิด S Note มาเราเห็นคำสั่งมัลติสกรีนอยู่บริเวณนี้หมายความว่าถ้าเมื่อคุณกดคุณจะสามารถใช้งานมัลติสกรีนได้แต่เงื่อนไขจำกัดคือมัลติสกรีนนั้นมีคำสั่งให้เลือกแค่นี้ครับเปิดอีเมลเปิดเพลย์ลิสต์ออฟฟิศเปิดแกลเลอรี่เปิดอินเทอร์เน็ตหรือวิดีโอเพลเยอร์หมายความว่าคุณไม่สามารถมัลติสกรีนกับคำสั่งอื่นได้เช่นจะโน้ตไปด้วยทำ Twitter ดู Twitter ไปด้วย Facebook ไปด้วยนี่ทำไม่ได้หมายความว่าตัวมันเองก็คือแค่อำนวยความสะดวกทางแท็บเล็ตที่มากขึ้นแค่นั้นเองในการมัลติสกรีนนั้นสมมุติเปิดอินเทอร์เน็ตไปพร้อมกันก็จะเจอว่าสามารถดูอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็เปิดหน้าที่เป็นช็อตคัทเล็กๆอย่างนี้ขึ้นมาได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าต่างเล็กของตัว Samsung มีนานแล้วใช้กี่ตัวก็ได้โน้ตธรรมดาก็มีแท็บเล็ตทั่วไปก็มีดังนั้นอาจจะไม่ค่อยอะไรพิเศษเท่าไหร่เพราะว่าเป็นป๊อปอัพวินโดว์ขนาดเล็กคราวนี้ในส่วนของ Multi Screen ถ้าเกิดคุณไปใช้งานที่บริเวณหน้าอื่นอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตมันก็จะเปิดอยู่เลยเพราะว่าตัวอินเทอร์เน็ตนั้นก็มี Multi Screen เหมือนกันโดยเมนวินโดว์จะอยู่ข้างขวาซับวินโดว์อยู่ข้างซ้ายแต่ขึ้นอยู่กับคุณเลือกได้ว่าจะเอาข้างไหนก็สามารถสวิตช์วินโดว์ได้ถ้าเกิดไม่ใช้หน้าไหนหน้าหนึ่งก็สั่งปิดซะก็จะเป็นหน้าเต็มดังนั้นคำสั่งพวกนี้เนี่ยในส่วนที่เป็นวิดีโอเพลเยอร์หรือเป็นอะไรก็ตามแต่ที่เป็นวิวอินของ Samsung มาจากที่เห็นเมื่อกี้ Polaris Office ก็คือจะมีคำสั่งนี้อยู่ดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดคุณไปดาวน์โหลด Polaris Office จากจุดอื่นจากที่อื่นก็จะไม่ได้มีคำสั่งนี้ขึ้นมาด้วยเพราะ Polaris Office ตัวนี้ถูกบิ้วมาเพื่อ Samsung Galaxy Note 10.1 ให้มีปุ่มมัลติสกรีนแยกขึ้นมาเห็นไหมครับถามว่ามันใช้งานได้จริงไหมใช่มันใช้งานได้จริงแต่อาจจะไม่ตอบโจทย์หลายๆคนที่คิดนะว่าต้องการแบบเพอร์เฟกต์อะไรขนาดนั้นลองดูแล้วกันครับ